คดีป้าบัวผันหรือป้ากบที่จบชีวิตคิดว่าลุงเปี๊ยกคนสังหารฟ้ามีตาส่งนักข่าวช่อง8มาปราบมารตำรวจล้นลานเปลี่ยนคดีพลิกแทบไม่ทันหันมาจับเด็ก13ถึง16กล้องไม่โกหกภาพชัดทุกประเด็นล่าสุดเห็นว่าปล่อยตัวลุงเปี๊ยกมาแล้วแต่ยังไม่วายเอาแกไปเก็บตัวไว้ที่เซฟเฮาส์แล้วมึงเอาลุงเปี๊ยกไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ทำไมก่อนลุงป้าบัวผันแกอายุ47เองทำไมเรียกแกว่าป้าแต่เมื่อเทียบกับอายุเด็กที่ทำร้ายแกก็คือป้าเนาะไอ้หอยไอ้เด็กพวกบ้านะมันอายุ13 14ป้าบัวผันแกอายุ47แล้วที่สำคัญแกก้านโลกกินเหล้าเมายาก็เลยดูหน้าแก่เกินอายุเหล้าก็กินสติสตังแกก็ไม่ค่อยดีไอเด็กเปรตพวกนี้ก็เลยเห็นป้าบัวผันเป็นของเล่นแล้วก็เล่นแกจนตายวันแรกก็ลุงเอาก็ออกมาตรงกันทุกช่องว่ามีคนตายคนทำร้ายแกก็คือผัวของแกเองแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเลยตำรวจบอกว่าลุงเปี๊ยกทำร้ายป้าบัวผันเอาเก้าอี้ตี3ทีแล้วก็เอาศพไปทิ้งที่บ่อน้ำเสร็จแล้วก็สรุปรวบดัดส่งเข้าเรือนจำเรียบร้อยปิดคดีอย่างรวดเร็วและง่ายได้หลายคนก็บอกว่าเป็นคดีที่ปิดได้เร็วมากสุดท้ายก็ยังที่รู้คนที่งามหน้าที่สุดก็คือตำรวจงามหน้าก็ตั้งแต่ต้นปี67เลยจะแพ้ไงถึงแม้ตำรวจจะบอกว่าแกมาสารภาพเองสอดคล้องกับพยานหลักฐานมันก็แปลกอยู่นะลุงสุดท้ายตำรวจก็น่าอายเพราะว่าคนมาไขคดีของจริงคือนักข่าวช่องนี่ต้องขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือให้นักข่าวช่อง8ที่ทำงานหนักมีจิตใจเป็นนักข่าวอย่างแท้จริงพอสัมภาษณ์ลุงแล้วมันไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจบอกตอนลุงอยู่ต่อหน้าตำรวจบอกใช้เต้าอี้ตี3ทีพอนักข่าวไปถามอีกทีนึงลุงแค่บอกตีทีเดียวก็ตายเอ๊ะสุดท้ายนักข่าวคนนี้ก็ไปเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดจากเอกชนที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดมาดูซึ่งตำรวจสงสัยมึงไปเอาดูได้ยังไงในเมื่อกูยังไม่ได้อนุญาตตามปกติแล้วตำรวจต้องออกใบแจ้งความหรือใบอนุญาตก่อนแต่อันนี้เป็นฝีมือของนักข่าวว้อยพอไล่ดูกล้องวงจรปิดจากเอกชนนะถึงได้รู้ว่าฆาตกรตัวจริงคือไอ้เด็กเปรต5คนนี้พอตำรวจเห็นข่าวนี้เสียหน้ากันเป็นแถวต้องรีบไปเอากล้องวงจรปิดในส่วนที่เหลือมาเปิดเผยบ้างสรุปแล้วมีอายุ13 2คน14 2คนมีไอ้บิ๊กคนเดียวที่อายุ16นักข่าวเริ่มสงสัยที่ลุงพูดอ้ำๆอึ้งๆพอตำรวจไปให้ทำแผนก็ยืนงงๆต้องรอตำรวจบอกล่วงหน้าถึงจะทำตามได้นักข่าวก็เลยแกะรอยตามสถานที่ต่างๆที่ลุงไปทำแผนแล้วก็ไปสืบเองจนได้กล้องวงจรปิดน้ำสู่การไปรวบกวนเด็กๆ5เปรตไอ้พวกนี้ซึ่งตำรวจท้องที่ก็ต้องถามกันเองว่าแบบเนี้ยน่าอายหรือเปล่าเอาลุงได้คนร้ายตัวจริงแล้วเป็นไอ้เด็กเปรต5คนเนี่ยที่ก่อเหตุพฤติการเป็นยังไงบ้างอะลุงตั้งแต่ตีหนึ่งไอ้เด็กพวกนี้ไปนั่งเล่นอยู่ที่ริมขอบสระในเทศบาลแล้วก็มี2คนเข้าไปแย่ป้าโบผันที่มีลักษณะเป็นคนเล่ร่อนสติไม่ดีติดเหล้างอมแงมที่นั่งอยู่หน้าร้านเซเว่นพอไปแย่แกก็เอะอะโวยวายแล้วก็ปาขวดใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นตอนตีสองไอ้พวกนี้ขับรถวนไปวนมาเจอป้าโบผันอีกก็เลยมันไส้เตะเข้าที่ใบหน้าจนหน้าหงายแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นพวกมึงแกงกูทำไมจากนั้นพยายามอุ้มป้าบัวผันขึ้นรถแต่ป้าบัวผันดิ้นหลุดออกมาแต่มันก็วนมาอีกรอบนึงจนอุ้มแกไปจนได้แล้วก็หายไปทางโรงเรียนศรีอรัญโยไทยหลังจากก่อเหตุเสร็จก็ยังมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ไปล้างรถแล้วก็เดินเข้าซื้อของที่เซเว่นแบบชิลๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามกล้องวงจรปิดเนี่ยคาตาเลยว่าลุงเปี๊ยกแกไปก่อเหตุตอนไหนวะแล้วตำรวจมีคำอธิบายชัดๆยังไงตอนที่จับลุงแกไปอะครับเอาจริงๆไม่มีหลักฐานบ้าได้เลยที่ลุงเปี๊ยกแกมาสารภาพแต่ตำรวจบอกว่าลุงเปี๊ยกแกมีเลือดติดอยู่ที่กางเกงแต่ไม่รู้เลือดใครต้องไปตรวจ DNA แล้วลุงก็ไม่ได้เฉียดไปที่เกิดเหตุอะไรเลยตามภาพแต่คำสารภาพของลุงตำรวจบอกว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานไปหมดไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ฟาดจุดที่มาเอาเก้าอี้ไปปาทิ้งอันดับแรกเลยนะเลือดที่เปิดกางเกงลุงอ่ะมีจริงหรือเปล่าตรวจ DNA หรือยังวะตำรวจแล้วเก้าอี้ที่บอกว่าลุงเข้าไปฟาดป้านั่นน่ะทั้งลุงทั้งตำรวจรู้ได้ยังไงว่าเอาเก้าอี้ฟาดก็ในเมื่อตอนที่ทำแผนนั่นน่ะยังงมเก้าอี้ไม่เจอยังไม่รู้เลยว่ามีเก้าอี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่มันมีคลิปเสียงที่ไอเด็กพวกนี้มันพูดกันว่าเอาเก้าอี้ฟาดคุณตำรวจเลยเอาคลิปนั้นมาทำพอเรื่องหรือเปล่าอันนี้แกสงสัยนะครับจากปากคำที่บอกว่าลุงแกเมาแกเพี้ยนแล้วทำไมแกถึงรู้เรื่องพวกนี้วะเรื่องหลักฐานว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอาเก้าอี้ตีตรงนี้ลุงแกรู้ได้ไงวะชาวบ้านก็สงสัยจะบอกว่าลุง
แกเพี้ยนสารภาพไปมั่วๆก็ไม่ได้นะเว้ยสุดท้ายผู้กำกับสภ.อรัญประเทศออกมาบอกว่าลุงเปี๊ยกแกเมาแล้วทำร้ายป้าบัวผันอยู่บ่อยๆก็เลยกดดันจำไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเมียเฮ้ยเขาก็เลยสารภาพมานี่ออกจากปากผู้กำกับเลยหรือนั่นขนาดนั้นแล้วลุงนะลุงเปี๊ยกแกรู้เรื่องราวเป็นฉากๆทั้งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงได้ยังไงอะลุงอ้าวลุงสุดท้ายลุงเปี๊ยกเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วตอนนี้แกอยู่ไหนอะลุงไอ้ห้อยตำรวจพาไปอยู่เซฟเฮ้าเว้ยเดี๋ยวแกเป็นสายลับเกาหลีเหนือเหรอวะตามความจริงได้คนร้ายหลักฐานพยานพร้อมหมดแล้วแกต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่กับญาติกับครอบครัวของแกตอนเนี้ยคุณกันจอมพลังพาญาติแกไปร้องกับบิ๊กโจ๊กแล้วให้ตามหาลุงเปี๊ยกแกหายไปไหนนักข่าวเห็นลุงเปี๊ยกตำรวจยังกันพาขึ้นรถไปเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาญาติญาติก็หาไม่เจอตอนนี้บิ๊กโจ๊กได้ลงพื้นที่ไปที่สระแก้วเรียบร้อยแล้วบิ๊กโจ๊กบอกจะสอบสวนลุงเปี๊ยกด้วยตัวเองเลยว่าใครบังคับให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพกันแน่ผู้กำกับบอกว่าไม่มีอะไรแต่วิธีการน่าสงสัยไปหมดตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาลุงเปี๊ยกรีบๆร้อนๆตำรวจก็พาแกหายไปในเซฟเฮาคำถามต่อไปก็คือไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นใครทำไมมันถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้ประวัติไอ้พวกนี้น่าสะพรึงกลัวเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเคยฆ่าวัยรุ่นด้วยกันแล้วเคยก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราก็มี2คนในเด็กพวกนี้เป็นลูกตำรวจคนนึงเป็นรองสารวัตรสืบสวนอีกคนนึงตำรวจตม.ซึ่งไอ้พวกนี้ก็บอกว่าพ่อกูเคลียร์ได้แล้วพล็อตเรื่องก็มาจากคลิปที่มันวิดีโอคอลคุยกันเล่นๆนั่นแหละมันบอกป้ายังไม่ตายต้องเลยจับกดน้ำให้ตายแล้วก็บอกควรจะเอามีดแทงเลยแล้วก็หัวล่อต่อกระซิกกันเหมือนว่าเรื่องฆ่าคนเป็นเรื่องตลกแบบเนี้ยควรจะเรียกพวกมันว่าไอ้เด็กเอ็ดหลังกล้องอ่ะหลังกล้องมึงทำอะไรบ้างจากที่มึงอุ้มไปแล้วอ่ะกูอยากรู้ลูกซ้อมกระทืบมันตายใช่ไหมเดี๋ยวกูเอามีดแทงแม่งเลยคือบอกไม่ต้องรอดูลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้อย่างนี้นี่เองที่มันเสียนิสัยพ่อมันป้องพ่อมันตำรวจทุกลงพ่อมันพิทักษ์แต่ลูกมันเองคนเดียวเลยหรือไงจะช่วยหรือไม่ช่วยประชาชนรู้ดีแต่ตอนนี้ผู้การจังหวัดสระแก้วสั่งย้ายไปแล้วย้ายตามระเบียบเพราะมันเป็นคดีที่ดังแล้วและตอนนี้รองผบ.ตร.เข้าไปในพื้นที่แล้วพูดถึงเรื่องลงโทษก็พูดถึงเรื่องนี้การฆ่าคนตายแบบนี้โทษถึงขั้นประหารใช่ไหมอะลุงถูกก็เมืองไอ้ห้อยมาตรา289นี่แหละการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษตามกฎหมายคือประหารชีวิตหรือมาตรา288ฆ่าผู้อื่นระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่ประเด็นไอ้เด็กพวกนี้มันยังเป็นเด็กอยู่บางคนอายุ13 14เกินกว่า12ปีแต่ไม่ถึง15ปีตามกฎหมายหากกระทำผิดไม่ต้องรับโทษก็โดนว่ากล่าวตักเตือนทั้งเด็กและผู้ปกครองและกำชับให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลเด็กไอ้บ้าเอ้ยส่วนเด็กอายุ16ที่มีอยู่คนนึงได้รับโทษแค่ครึ่งเดียวเฮ้ยแน่นอนลุงพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกก็วนไปที่คำถามเดิมจะแก้กฎหมายให้เอาผิดกับฆาตกรเด็กได้หรือยังยังไงก็ต้องแก้อยู่แล้วตอนนี้ผบ.ตร.สั่งให้แก้ลงมาเหลืออายุ12พอพ้น12ปีขึ้นไปต้องโดนโทษเหมือนผู้ใหญ่แล้วแต่ไอ้เด็กแปดพวกนี้มันอยู่ในช่วงที่กฎหมายยังไม่ได้แก้ไอ้พวกแก๊งตังไม่ออกไอ้พวกเคอขนจักระเต็มที่เขาก็แค่เอาไปอบรมสั่งสอนไอ้เวรตะไลไอ้เด็กแปดพวกนี้จะให้มันเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมันต้องทำยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วยแนะนำพวกมันหน่อยแนะนำพ่อแม่ของมันหน่อยไอ้ห่าเอ้ยคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มานะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากห้อยรังสตูดิโอครับผม